ผมนายกิติพงษ์แย้มมีนายอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีครับวันนี้ขอนำเสนอรถเทียนของอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีขบวนรถเทียนของอำเภอดอนเจดีจะนำไปร่วมในวันที่8และวันที่9กรกฎาคม2560ที่จะถึงนี้นะครับรถเทียนของเราในปีนี้นะครับได้ทำใหม่เนื่องจากในปีที่ผ่านๆมาของอำเภอดอนเจดีเนี่ยจะทำเป็นเทียนเต็มคันนะครับโดยเฉพาะจะเป็นเทียนเป็นเรื่องราวต่างๆแต่ปีนี้เนี่ยเราจะประกอบด้วยศาสตร์พระราชาแนวพระราชดำริแนวพระราชปณิธานนะครับตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับอันดับแรกก็จะเป็นนาขั้นบันไดนะครับที่ท่านในหลวงพระองค์ท่านทรงพระราชดำริเอาไว้นะครับถัดจากนั้นแล้วก็จะเป็นโครงการแก้มลิงนะครับข้างบนนั้นก็จะเป็นเครื่องบินของฝนหลวงนะครับโครงการของท่านถัดไปก็จะเป็นโครงการสหกรณ์โคนมในพระราชบรมราชูปถัมภ์ของพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราข้างในนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่เป็นแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านที่ให้ประชาชนอยู่อย่างพอเพียงมีเศรษฐกิจที่ดีแล้วก็สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับถัดไปก็จะเป็นโครงการหญ้าแฝดนะครับแล้วหลังจากนั้นแล้วก็จะเป็นกังหันลมเพื่อผลิตน้ำนะครับผลิตไฟฟ้าให้กับประชาชนชาวไทยในวันนั้นกำหนดเอาไว้ว่าจะให้ไปแสดงถึงศาสตร์พระราชาเป็นการเทิดพระองค์เทิดพระเกียรติพระองค์ท่านสุดท้ายนี้ก็ต้องขอเชิญชวนนะครับชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและชาวจังหวัดข้างเคียงนะครับได้มาเที่ยวงานแห่เทียนประจำปีของจังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่8ที่9กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับขอบคุณครับ